The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่ทำอย่างไรไม่ให้บัตรเลือกตั้งของเราเป็นบัตรเสียในการเลือกตั้งครับแน่นอนว่าการออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่เสียงของคุณผู้ชมจะมีความหมายก็ต่อเมื่อบัตรนั้นเป็นบัตรดีจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นบัตรเสียอย่างแรกเลยครับการทำเครื่องหมายลงคะแนนนะครับลงในบัตรเลือกตั้งจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องลงคะแนนนะครับถ้าผิดไปจากนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสียครับบัตรส.ส.เขตเลือกผู้สมัคร1คนบัตรเลือกพรรคเลือก1พรรคเท่านั้นนะครับห้ามเกินไปกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้ก็เท่ากับบัตรเสียครับและในกรณีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครและพรรคการเมืองใดๆนะครับให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องลงคะแนนของไม่ประสงค์ลงคะแนนครับตามกฎหมายเลือกตั้งระบุไว้ว่าผู้ใดจงใจกระทําให้บัตรเลือกตั้งนั้นชํารุดเสียหายหรือทําให้เป็นบัตรเสียนะครับจะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับและถ้าหากผู้นั้นนะครับเป็นเจ้าพนักงานที่ดำเนินการเลือกตั้งครับจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีครับดังนั้นครับในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ครับขอให้คุณผู้ชมระวังอย่าทำให้เป็นบัตรเสียนะครับเพื่อให้เสียงของทุกคนมีความหมายช่วยกำหนดอนาคตประเทศไทยได้ครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ